ลับมาติดตามข่าวเที่ยง NVT นะคะเริ่มกันที่ประเด็นร้อนทางการเมืองในวันนี้กันก่อนนะคะแน่นอนวันนี้วันอังคารที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมคณะรัฐมนตรีปรากฏว่าวันนี้เรียกว่าคึกคักเป็นพิเศษใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นร้อนที่หลายๆคนจับตาอยู่นะคะก็คือการลาออกของรัฐมนตรีทั้ง4คนนะคะวันนี้ชัดเจนแล้วประกาศลาออกกันแล้วนะคะภาพที่ปรากฏออกมาเป็นการเหมือนแท็กทีมลาออกพร้อมกันเลยนะคะก่อนที่จะลงมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนก็เดินทางขึ้นตึกไปพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะคะ4คนที่ประกาศลาออกในวันนี้นั่นก็ประกอบไปด้วยนายอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเรียกว่าการลาออกครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างเต็มตัวนั่นเองส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะทันทีที่เดินลงมาผู้สื่อข่าวเจอปุ๊บก็ต้องถามอย่างแน่นอนว่าแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงจะเอาใครมานั่งตำแหน่งนี้แทนนะคะใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูกันว่ามีใครที่เหมาะสมก็จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคุณโสรดาเข็มเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณโสรดาค่ะขอบคุณค่ะคุณประวีณาคุณกรองแก้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังไม่ได้มีการทาบทามใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคพลังประชารัฐค่ะซึ่งจะมีความชัดเจนใน 1-2 วันนี้นะคะซึ่งและถือว่าวันนี้นะคะเป็นการแสดงจุดยืนของทั้ง4รัฐมนตรีว่าจะมีการลงไปทำงานในด้านการเมืองอย่างตรงไปตรงมาค่ะบรรยากาศช่วงเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะโดยนายอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในวันพรุ่งนี้โดยนายอุตมะกล่าวว่าเหตุผลที่ลาออกวันนี้เพราะงานที่รับผิดชอบได้ทำเสร็จสิ้นแล้วจึงเห็นว่าควรจะลาออกเพื่อไปทำงานการเมืองอย่างเต็มตัวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ทำการเมืองโดยคำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลักส่วนตำแหน่ง4รัฐมนตรีที่ว่างลงอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาเลือกบุคคลทำหน้าที่แทนขณะนี้พรรคยังไม่ได้มีการทาบทามใครเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคพลังประชารัฐซึ่งจะมีความชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้ด้วยการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคเราเป็นรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่นะครับซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติตัวเช่นนั้นนะครับต่อหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์กติกาจนมาถึงวันนี้ที่เราได้คุยกันแล้วนะครับว่าวันนี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะเราก็ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วไปทำงานพรรคพลังประชารัฐเต็มตัวนะครับมุ่งสู่การเลือกตั้งด้านนายสนธิรัตน์กล่าวว่าการลาออกครั้งนี้แสดงจุดยืนของรัฐมนตรีทั้ง4คนไม่ได้มีการกดดันเป็นการตัดสินใจจะทำงานการเมืองอย่างตรงไปตรงมาและตลอดขออภัยค่ะและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะไม่ได้ใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีในทางการเมืองโดยจะให้สัมภาษณ์หลังเวลาราชการทางนี้พรรคพลังประชารัฐจะเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนพรรคจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างไรก็ตามอยากเห็นประเทศไทยไม่ใช้วาทกรรมทางการเมืองแต่ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่28มกราคมถึง19กุมภาพันธ์2562หลังมีเหตุขัดข้องตั้งแต่วันแรกที่เปิดลงทะเบียนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดและขอโทษประชาชนในเรื่องนี้ยืนยันไม่ได้เกิดจากความประมาทแต่เกิดจากการเข้าใจผิดจากเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองว่าคนที่สามารถลงทะเบียนต้องอยู่นอกเขตราชอาณาจักรเท่านั้นแต่ในขณะนี้ได้มีการแก้ไขแล้วโดยการเลือกตั้งครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มีการประเมินว่าจะมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าหลายล้านคนค่ะนะหลักเรื่องใหญ่ก็คือว่าทางกรมการปกครองเนี่ยเข้าใจว่าผู้ที่จะไปลงได้เนี่ยต้องเป็นคนเช่นต่างประเทศเนี่ยเป็นคนอยู่ต่างประเทศเท่านั้นไม่ใช่คนที่อยู่เมืองไทยด้วยเขาก็เลยเป็นล็อก
นะก็ต้องปลดออกนะเมื่อวานนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะก็มีอยู่หลายๆทั้งต่างประเทศในประเทศที่ขอลงทะเบียนแล้วก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นล็อกว่าคนต่างประเทศถึงจะขอได้ต่างประเทศนะแต่ไม่ใช่เจตนาคือคนอยู่เมืองไทยในช่วงนั้นต้องการไปต่างประเทศก็ล็อกไปใช้ลงที่ต่างประเทศได้ก็ปลดล็อกเท่านั้นเองเมื่อวานมีเหตุขัดข้องบ้างก็ต้องขอโทษทางพี่น้องประชาชนอันนี้เราผิดจริงนะส่วนการเตรียมการเลือกตั้งของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะดูแลคนในเรื่องของความสงบเรียบร้อยส่วนสถานการณ์โดยรวมขนาดนี้เป็นไปด้วยปกติดีและการหาเสียงก็ยังอยู่ในขอบข่ายที่รับได้ส่วนการรณรงค์เชิญชวนให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องมีการไปหารือกับทางกกต.อีกครั้งสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอพิจารณาการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกวาระปี2562ถึง2566ด้านกระทรวงการคลังเสนอโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุหรือโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี2560เพิ่มเติมและก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมมอบสินเชื่อบ้านให้ลูกค้ากลุ่มแรกในโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังได้ขอแสดงความยินดีกับทุกคนและเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เพราะเป็นการเช่าซื้อที่มีราคาถูกกว่าเช่าปกติแต่สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้และพร้อมจะขยายโครงการต่อไปในอนาคตภายใต้กรอบของกฎหมายจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหกรรมธงฟ้าสินค้าจากผู้ประสบพายุปลาบึกโดยกล่าวเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนและทดลองใช้โลชั่นใบกงกางจากอำเภอท่าศาลารวมทั้งให้นำชาไทยจากใบกงกางชงให้คณะรัฐมนตรีดื่มด้วยพร้อมย้ำว่าต้องมีการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานรากและรวมกลุ่มเพื่อให้รัฐบาลเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่10โดยได้ทดลองเชิดหุ่นกระบอกและซื้อผ้าไทยลื้อปักลายฝากภริยาด้วยค่ะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินำผลงานประดิษฐ์คิดค้นซึ่งจะนำไปจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2562มาจัดแสดงโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาด 0.1 ไมครอนได้โดยมีการสั่งซื้อจำนวน2เครื่องสำหรับใช้ที่บ้านพักและสั่งซื้อเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติพร้อมกับชื่นชมเครื่องแยกขยะอัตโนมัติโดยปัญญาประดิษฐ์จากนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่มุ่งให้นำไปต่อยอดเพื่อใช้แยกขยะในปริมาณที่มากขึ้นด้วยด้านมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์มาจำหน่ายดอกป๊อปปี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สมทบทุนซื้อดอกป๊อปปี้พร้อมขอบคุณและให้กำลังใจผู้ที่เสียสละและทุ่มเทเพื่อทหารและทหารที่ทำงานเพื่อบ้านเมืองด้วยความเสียสละและยังต้องดูแลครอบครัวและขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานสำคัญทุกอย่างต้องเดินหน้าด้วยความปรองดองตำรวจทหารและประชาชนต้องอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงประเทศต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ค่ะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วประเทศค่ะคุณกรองแก้วคุณประวีณาคะขอบคุณค่ะคุณโสรดานะคะโอ้โหเรียกว่าคึกคักจริงๆเห็นปริมาณสื่อมวลชนมาที่มารอสัมภาษณ์อยู่เยอะมากโดยเฉพาะสื่อรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็จะน่าจะมีความชัดเจนแล้วก็รายละเอียดประเด็นต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ